การก่อตั้งจุฬารัฐมานักร้องที่มาเริ่มใหม่ๆกับจุฬารัฐคุณทูลทองใจก็คุณภาพอันดับหนึ่งอยู่แล้วถัดมาเนี่ยก็มีปองปรีดาซึ่งก็เป็นนักร้องที่ครูพาเข้ามามาฝากแล้วก็เราก็ร่วมกันสนับสนุนจนกระทั่งปองปรีดาเกิดกับเพลงสาวฝั่งโขงและเพลงอื่นๆถัดมาก็พรพิรมนะถัดจากพรพิรมมาก็จะเป็นชายเมืองสิงห์นะจากชายเมืองสิงห์มาเป็นพนมนพรสังทองศรีใสอาจจะเห็นได้ว่านักร้องทุกคนที่กล่าวถึงรวมทั้งนักร้องอีกหลายคนอย่างเช่นประจวบจำปาทองโคสิทธิ์นพคุณบุพผาสายชนนี่แต่ละคนที่กล่าวนามมาเนี่ยแต่ละคนก็เป็นนักร้องหมายเลขหนึ่งในแต่ละยุคในยุคนั้นทั้งนั้นรวมทั้งโคศกซึ่งครูก็ไปชวนรุ่นน้องอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาคือตลกสี่สีมาอยู่ในวงจุฬารัฐเหมือนกันเราร่วมกันมาอย่างนี้นะครับหลายปีเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจุฬารัฐโด่งดังมันก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นวงชุมนุมดารานักร้องที่มีชื่อเสียงป่าเหนือเมื่อนาดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังม่านน้ำตาน้ำฝนหล่นคือวงจุฬารัฐเนี่ยมีคิวการแสดงก็เหมือนกับวงยอดนิยมในปัจจุบันนี้นั่นแหละคือคิวการแสดงเนี่ยยาวเหยียดหลายเดือนเลยนะก็เราก็มีหน้าที่เดินสายอย่างเช่นจะเดินสางใต้เนี่ยทำบุ๊กเนี่ยนะก็เดินไปตั้งแต่แบบจะอยู่สายใต้เนี่ยเป็นเดือนเดินสายอีสานเนี่ย2เดือนเดินสายเหนือทุกภาคเราจะไปอย่างนั้นในระหว่างที่เราเดินทางถ้าเดินทางโดยรถไฟเนี่ยนะในแต่ละสถานีเนี่ยชาวบ้านในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอรู้ว่าประเดี๋ยวเนี่ยวันนี้คณะจุฬารัฐจะนั่งรถไฟมาเข้ามามุงกันที่สถานีเลยเพื่อที่จะชะโงกดูนักร้องนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไปเปิดการแสดงแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าโรงแทบแตกเอาแค่รถนั่งรถผ่านนี่ก็มาออกันตามสถานีแล้วเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ยังไม่นึกไม่ถึงว่าโอ้โหความนิยมที่ผู้ชมเขาให้กับศิลปินเพลงในสมัยนั้นขนาดนี้เถอะหรือเนี่ยเราไปแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ให้เกียรตินะทูลกำลังดังสุดๆนะพอลงจากรถก็ให้ขึ้นช้างเลยนะเป็นการแสดงการต้อนรับแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าทูลทองใจมาถึงแล้วนะนั่นคือความยิ่งใหญ่ของทูลทองใจในครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพความหลังที่ยังมีความภาคภูมิใจแทนเขายิ่งใหญ่จริงๆ